สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมิวก็จะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดนะคะก็คือฟาร์มพี่ลูกออสที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าพี่ลูกออสจะพาน้องมิวไปทําอะไรที่ฟาร์มเห็ดของพี่ลูกออสบ้างค่ะก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำก้อนเห็ดด้วยฟางกันนะคะเดี๋ยวพี่ลูกออสก็จะมาเล่าว่าทำกันยังไงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่โรงอัดก้อนค่ะอันนี้คือกองฟางค่ะฟางอันเนี้ยเราเอามาปั่นให้ละเอียดเพื่อที่จะหมักไว้ประมาณ3คืน5คืน7คืนแล้วแต่เราสะดวกเพื่อที่จะให้ฟางนิ่มแล้วก็ไปอัดใส่ถุงค่ะเพื่ออัดอันนี้หมักกับอะไรคะหมักกับน้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะค่ะแล้วพอเสร็จอัดแล้ววันสุดท้ายมันก็จะมากลายมาเป็นก็เอาพออัดก้อนเสร็จแล้วก็ไปนึ่งฆ่าเชื้อพอนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จเราก็หยอดเชื้อแล้วก็1เดือนถึง1เดือนครึ่งเชื้อก็จะเดินเต็มก็สามารถไปเปิดก้อนได้ก็จะเอามาเป็นก้อนสำหรับไว้เพาะเห็ดตอนนี้เราทุกคนพร้อมหน้ากันแล้วนะคะเราก็พี่ลูกออสก็จะมาโชว์วิธีการอัดก้อนฟางกันในที่สุดก็เสร็จแล้วเย้1 2 3 4นี่ก็เป็นฝนตกนะคะฝนตกที่นี่ฝนเทียมฝนเทียมอันนี้ก็เป็นวิธีการรดน้ำเห็ดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวิธีที่เขาเรียกว่าหัวหมอกก็จะเวลารดของเราก็แค่เช้าสายบ่ายเย็นค่ำก่อนนอนนะคะทุกเวลาแบบนี้พี่อ้อคะแล้วโรงนี้คือโรงอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าโรงบ่มก้อนจะมีก้อนขนาด12คูณ18นิ้วนี่แฝดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างนี้เรียกว่าก้อนไซส์ใหญ่ก้อนกล้วยหอมพออัดเสร็จอัดด้วยมืออะค่ะแล้วก็เจาะรูเพื่อจะเอาไว้หยอดเชื้ออันดูแลเหมือนก้อนเล็กเลยค่ะก้อนเห็ดนี่แล้วแต่เรานะคะว่าจะทำขนาดไซส์อะไรบ้างขึ้นอยู่กับเราเพื่อความสะดวกอันนี้พี่ทดลองทำไซส์กล้วยหอมอันนี้จะขอเสริมนิดนึงครับตรงที่ว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในที่เป็นเมืองหนาวหรือว่าบนดอยหรือว่าอากาศที่เย็นๆนะครับจะสามารถทำพวกนี้ได้ดีมากแล้วผลผลิตจะออกมาได้ดีแต่ถ้าเกิดทางภาคกลางหรือว่าทางภาคใต้เนี่ยอากาศร้อนเนี่ยบางทีอาจจะมีความเสียหายค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่มันจะเสียหายน้อยกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีสูตรอาหารอยู่ข้างในมันมีแต่ฟางกับฟางหมักเท่านั้นเองนะครับการต่อเชื้อเนี่ยถ้าว่าเราใช้เชื้อไม้แท่งเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะลดปริมาณการเกิดแบคทีเรียได้เพราะว่าไม้แท่งเนี่ยมันได้มาจากไม้ไผ่แล้วไม้ไผ่เนี่ยเส้นใยเห็ดก็กินไม้ไผ่แล้วพอเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอาหารของไอ้กลุ่มซีมากนักแต่เส้นใยเห็ดเราสามารถที่จะดูดซึมได้เพราะเส้นใยเห็ดเราสามารถที่จะปล่อยเอนไซม์เข้าไปย่อยสารอาหารในฟางแล้วก็ในไม้ได้แล้วก็เอากลับมาใช้แล้วก็ผลิตออกมาเป็นดอกเห็ดเพราะงั้นมันจะคุ้มแล้วก็ประหยัดกว่าต้นทุนก็จะต่ำด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฟางข้าวหาง่ายถูกไหมครับอันนี้โรงเปิดดอกโรงเปิดดอกก็คือก้อนเชื้อที่แบบเดินเต็มแล้วก็จะกลายแบบเป็นก้อนสีขาวทั้งก้อนอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดหัวจุกออกแล้วก็ปิดทั้งข้างเพื่อให้ดอกออกมาเนี่ยค่ะดอกก็จะออกมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือออกตรงหัวอันนี้คือออกข้างๆที่เรากรีดไว้ใช่ค่ะออกข้างๆที่เรากรีดอันนี้คือเก็บได้แหละก็ถ้าออกพร้อมกันทีเดียวก็คือจะสวยมากลองเข้ามาดูใกล้ๆใหญ่มากอันนี้นางรมดำนี่คือเห็ดนางรมดำนะคะฟางอันนี้
เรานึ่งฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรซ์ธรรมดานะครับโดยที่ไม่ต้องผสมสูตรอาหารอะไรเลยเป็นฟางป่นแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณ75วันพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเอาเชื้อไม้ที่เป็นไม้แท่งเนี่ยก็คือไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะครับที่มันเดินเต็มแล้วเนี่ยเป็นนางลมดำนะครับเอามาเสียบเข้าไปในรูอย่างนี้นะครับแล้วก็เส้นใยก็จะเดินเต็มจนเต็มก้อนนะครับใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับประมาณ30ถึง35วันคือเฉลี่ยแล้วก็ใกล้ใกล้กันกับขี้เลื่อยขี้เลื่อยนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าถุงเนี่ยขนาด2กิโลซึ่งมันใหญ่แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องใส่อาหารเสริมอะไรเข้าไปมากเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะต่ำลงนะครับแต่ผลผลิตดูผลผลิตออกมาสิครับดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งรุ่นแรกออกมาก็ประมาณ3ขีดแล้วค่ะถ้าเกิดใครอยากสนใจนะครับสนใจมาดูได้ที่ลูกออดฟาร์มลูกออดฟาร์มจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์อำเภอตากฟ้าตำบลอุดมธัญญาบ้านเลขที่ บ้านเลขที่เป็นมงคลค่ะ88นี่ไหนมาดูได้เลยครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยซึ่งตอนนี้เรากำลังเติมเต็มให้กับลูกออดฟาร์มโดยการทำหัวเชื้อวุ้นหัวเชื้อข้าวฟ่างก็การทำแปรรูปด้วยถ้าสมมติเราทำอย่างนี้ครบวงจรแล้วความเห็ดทุกฟาร์มก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับราคาเท่าไหร่ครับต่อกิโลต่อกิโลถ้าราคาส่งก็65-70บาทนะคะถ้าราคาส่งนะคะแต่ขายหน้าฟาร์มราคาปิด80โอ้โหไม่รู้จะรวยวันนี้แล้วรวยวันไหนแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหอันนี้ดึงมาเลยเย้ได้แล้วค่ะน้องมิวเก็บเห็ดได้แล้วนะคะนี่โอ้อันโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะในที่สุดนะคะมิชชั่นของน้องมิวเองก็คอมพลีทค่ะนี่เก็บเห็ดมาได้ขนาดนี้เยอะมากค่ะเพื่อนๆยังไงบ้างคะกับติปตามติดชีวิตเห็ดของพี่ลูกออสวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มิวด้วยนะคะฝากเพื่อนๆติดตามนะคะว่าคลิปหน้ามิวจะพาเพื่อนๆไปไหนทำอะไรค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะมิวกี้บูนิกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งแล้วเลือกแจ้งเตือนด้วยนะคะ